Great games, in my opinion. I mean, I'm biased, obviously, as a Protoss player myself, but I love like the Yeah. shenanigans วินเนอร์แมชครับในกลุ่ม B ครับผมซูกับฮีโร่ครับผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตาม2คนแรกในกลุ่ม A ไปเลยซูครับอยู่ในส่วนของบูเฟิร์กซ้ายบนของแผนที่ครับเนี่ยฮีโร่ก็มาสเกานะป่วนด้วยสเกาด้วยทีมเดียวกันนะตอนนี้ดราก้อนไคสีเกมมิ่งครับผมทางฝั่งนี้ครับเรดทอสครับฮีโร่ขวาล่างของแผนที่ครับผมCouple things to note about Sue here. It did seem like, and look, I know it's a different matchup. ผมว่าภาพชัดนะเกมนี้ในความรู้สึกก็คือฮีโร่จะทาโถมและซูก็ต้องเล่นพยายามเก็บทรงให้อยู่ในเมตาของเซิร์ฟก็คือฟาร์มไปก่อน9นาที12นาทีค่อยว่ากันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันครับAdjustments he will make to try and deal with the aggression of Hero because ก็ฝากลิงก์อัฟฟิลิเอตเอาไว้ด้วยนะฮะก็ Snap More แต่จริงๆคือเพื่อนๆซื้ออะไรก็ตามคลิกผ่านลิงก์นี้ไปผมก็จะได้เขาเรียกว่าอัฟฟิลิเอตนิดหน่อยนิดหน่อยก็ขอบคุณมากคือใครช้อปปิ้งใครอะไรก็คิดออกก็เข้ามากดที่ลิงก์นี้ก็ได้ครับSue in his opening game against Gumiho played a little bit out of the box with that two. Hero ขึ้นสตาร์พอร์ตต่อแล้วนะนี่ไงกลับมาสตาร์พอร์ตสตาร์เกตผมจะสลับกันอยู่แค่นี้สตาร์พอร์ตสตาร์เกต If he might just try to look to absorb the punch, the first blow of Hero like a sponge, and then bounce back with some kind of macro behind it, but ส่วนซูเปิดสามแฮตไปเลยแมปมันค่อนข้างห่างกันนะครับrush distance ไกลกันนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะเปิดฟาร์มไปเลยก็ได้แล้วก็อาศัยควีนอาศัยเซอร์คลิ่งคุมบ้านอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ไปบุกเขาครับแต่ที่น่าสนใจครับฮีโร่เลือกหยิบยูนิตอย่างวอร์เรย์มาไล่ยิงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ก็คือโอเวอร์ลอร์ดอย่างที่เราเห็นกันเพราะว่ามันจะยิงเวอร์เกอร์ช้ากว่าโอราเคิลไงแล้วจังหวะเขาเรียกเทิร์นนิ่งturning time ก็ช้ากว่าโอราเคิลมันจะคล่องตัวกว่าครับแต่ข้อเสียของโอราเคิลก็คือมันจะยิงตาม energy นั่นเองแล้วก็ยิง air unit ไม่ได้ wall ray มันได้ทั้ง air unit ทั้ง cloud unit เอาหมายหลักก็คือ overlord นั่นแหละครับเปิด super charge แล้วก็อัดเลยThe Void Ray movement here by Hero. He knows there is an Overlord just sitting in his base, and he knows that if he kills that one first, he's not going to get the Overlord here in the middle. So he's going to try and get this one. จังหวะนี้เซิร์กนิ่งลันบายมาอาเดฟต้องเอาหลังชนมินารอไว้ตายไปตัวสวยแล้วครับทางฝั่งฮีโร่อุ้ยเวนเหลี่ยมนี้สวยเลยครับได้อะเดปคืนไป1ตัวนะแต่ก็แลกไปกับ2โอเวอร์ลอร์ดครับผมตรงนี้หลังจากที่เปิดวอยเลมาเคลียร์โอเวอร์ลอร์ดไปก็สับมาเป็นโอราเคิลทันทีครับก็อย่าเอามากระทุ้งแนวมินาโลไลน์ต่อทางฝั่งซูพยายามจะรันมาพยายามจะลองเล่นดูครับก็ไม่มีจังหวะแล้วหลังจากได้ไป1อะเดปครับตรงนี้แต่ดูซูในเกมแรกมาความเดือดก็คือการคอนโทรลทูเมอร์แกมาไวมากคือถ้าเปิดแป๊บเดียวผมว่าถ้าให้9นาที10นาทีทูเมอร์ครึ่งแมปละงานและฮีโร่มาก่อนจริงครับแต่อาจจะยังไม่ฝืนเข้าไปหรือเปล่าอาจจะต้องรอครับเปิดเทคโลโบมาแล้วอย่าดูว่าจะเล่นอะไรทั้งเลือกมากมายครับเทคโลโบเกมนี้ครับ Disruptor ได้ Immortal ได้ Immortal ไปดักโลกเลยโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าฮีโร่เทคเร็วกว่านะเนี่ยทั้งฝั่งซูเลือกโลกมาครับแต่ฮีโร่โรโบจะเสร็จแล้วครับถ้าเกิดว่าเขาจะได้สแปม Immortal มารอโลกนั่นเองแล้วก็สู้กับโรครับไมโครสตอกเกอร์เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ไม่ได้เล่นอิมว่ะแกเลือกแกเอาโรโบเบมาก็โครซัสก็ได้ครับ Disrupt โครซัสผมว่าน่าจะเป็นเขา
One of the players in Korea that favors Colossus more than perhaps a lot of the other Korean Protoss players do is Stargate. 6นาทีผ่านมีปะทะบ้างปะปลายครับรันบายเมกรอบหนึ่งสต็อกเกอร์ยังไม่มีบิงแตกครับผมก็เรียกว่าแทะนิดแทะหน่อยแทะนิดแทะหน่อยไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้อเดฟเข้ามาแทะไม่นิดหน่อยแล้วครับซัดไป6วอร์เกอร์จะจ่ายไป3อเดฟขาดทุนนิดๆนะผมว่าขาดทุนนิดๆถ้าในเรื่องของรีซอร์สก็ค่อนข้างเดฟได้แข็งทีเดียวครับสู่เดี๋ยวปาสกาลเช็คของไปแล้วก็เลือกมาเป็นโครซัสครับแล้วก็เทครอนเรนจ์นะยิงไกลมาเหมือนผมจะเห็นแมตช์พิเศษใน GSL ด้วยอ่ะมันจะเป็นมอดที่ใช้ Engine StarCraft 2ครับแต่ยูนิตจะมียูนิตจาก StarCraft 1มาด้วยครับแล้วเขาก็จะจัดทีมให้เจอกันระหว่างผู้เล่น StarCraft 1กับผู้เล่น StarCraft 2ฮะเดี๋ยวจะหยิบมาให้เพื่อนๆดูกันละกันกระหน่ำไลค์เอาไว้เรียกว่าเป็นโชว์แมตช์ฟิลเหมือน All Star เลยแต่เขาใช้ Engine StarCraft 2นะแต่มียูนิตจาก StarCraft 1อ่ะผมเห็นมีเมดิกมียูนิต StarCraft 1มีหนอนด้วยมั้งTabs on, you know, Nidus Networks, which I assume will be paired up here with the Swarm Host. And, oh man, getting even these drone kills is just... โอ้ราเคิลเข้ามากระทุ้งฮาลาสตรงนี้ได้ไปอีก7เวอร์เกอร์ครับ But, Colossus, they don't do that bad of a job microing against Swarm Host, especially with Blink Stalkers, with plus 2 ground weapons and thermal lance. So I'm a little concerned here. และตรงนี้สู่เล่น Swarm Host มาน่ากลัวนะยูนิตอย่าง Swarm Host ครับเป็นยูนิตที่เล่นค่อนข้างยากในความรู้สึกผมแล้วก็ปล่อยโลคัสมาเนี่ยมันแข็งแกร่งตอนมีโลคัสครับหลังจากที่ถ้าเคลียร์โลคัสได้อะก็คือจบเลยแต่จังหวะนี้โอ้โหเคลียร์โลคัสอย่างเร็วเลยเพราะว่าตีโคโรซัสครับผมซวยแล้วครับเนี่ยแล้วตอนที่มันกำลังจะสปอนไข่ใบใหม่เนี่ยคือมันทำอะไรไม่ได้ใช้คำนี้ก่อนมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วฮีโร่มาตรงนี้4โคโรซัสครับในส่วนของโรก็เอาไม่อยู่นะผมว่าดาเมจหนักหน่วงมากแล้วตรงนี้โลคัสออกมาก็ไม่ช่วยหรือเปล่าละลายอย่างไรซึ่งลิงรันบายมาตรงนี้ครับฮีโร่ก็วาร์ปอินเคลียร์แล้วดูไฟหน้าบ้านก่อนถ้าดูพลังตอนนี้คือคอมนี้พลังมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกิน4โคโรซัสมาโลคัสมาทางขวาครับผมโลคัสมาทางขวาตรงนี้วาร์ปปิดซึมดูฮะโอ้วาร์ปอินวาร์ปเอาวาร์ปอินวาร์ปเอามาจังหวะนี้เก็บโคโรซัสโอ้โหหลบดาเมจไม่ได้เลยครับแฟทเทชชิวโหดจริงๆมาสวอมโฮสเหงาเลยเนี่ยและตอนช่วงฟักไข่คือทำอะไรไม่ได้ครับแล้วโรครับว่าแข็งๆนะเจอ4โคโรซัสไปหายแข็งทันที นิ่มเลยโลคือมันจะสู้ได้เป็นเวฟเวฟอะเวฟโลคัสอะเห็นไหมแล้วฮีโร่ก็เล่นวาปิดซึมอย่างเถื่อนเลยครับผมแล้วดูการใครนะโลคัสแทบไม่ได้จ่ายดาเมจเลยครับผมแล้วตรงนี้โลคัสมาอีกหนึ่งละรอกหนึ่งดูการเล่นตรงนี้นะวาปิดซึมยังไงวาปสต็อกเกอร์เติมเข้ามาแล้วก็ดูวาปอินวาปเอาหลบดาเมจครับสต็อกเกอร์โอ้โหโคโรซัสก็ไม่ระเบิดสักทีครับแล้วก็บิงยัดทันทีจีคอได้เลยครับคือถ้าเจอคนไมโครไฟท์แบบนี้มันต้องมอบเดือดมากครับก็ต้องให้เครดิตการเล่นวาปิดซึ่งของฮีโร่ครับผมโคโรซัสอยู่ในไฟได้ยาวๆเลยครับ4ตัวตรงนั้นนะแกไม่ยอมให้ระเบิดสักตัวเลยครับคือทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายป่ะเดี๋ยวไปรอเกม2กันสักครู่หนึ่งมาครับเกม2ครับสู่แล้วก็ฮีโร่ครับเกมแรกสู่ก็อย่างที่แจ้งไปพยายามเล่นไปตามทัมมิ่งเลือกสวอมโฮสต์มาเจอโคโรซัสแล้วเจอคนเล่นโคโรซัสได้แบบนี้ก็เหนื่อยเลยครับผมและยิ่งถ้าเป็นเกมลับอ่ะสวอมโฮสต์มันจะเผยความอ่อนแอให้เห็นใช่ไหมมันจะรับได้เป็นเวฟๆต้องรอโลคัสฟักมามาดูเกม2ครับทางฝั่งสู้ครับ
บูเซิร์กขวาล่างของแผนที่ครับอู้หูทำไรน่าจะเป็นไซอุ่นแล้วก็ฮีโร่ครับเรดโพตอสไซบนของแผนที่ครับแล้วก็ฮีโร่ครับเรดโพตอสไซบนของแผนที่ครับ it's like watching it's like watching like Shaquille O'Neal try and like dunk on like a high school student with the way those like build orders lined up but it was really smart when Biff threw that ball on the roof in Back to the Future it was just a smart opening ต่างฝ่ายต่างเนเจอรัลเอ็กซ์แพนกันไปตามปกติเลยครับผมยูออเดอร์ and Hero got the absolute maximum value out of robotics facility production time I think Sue was probably taken aback by how quicklyThose four colossi were on the map because we had to check in on the unit tab about like a minute or so after Hero had taken his third base. And he just had like the opening Stargate units, the Voidery and the Oracles, and like one Stalker. And that was it. And then he was building colossi. All of the resources were going into the robotics facilities and the upgrades. And it just culminates in this composition, which luckily for Hero, completely obliterates what Sue was going for. Yeah.But even if Sue had played a different style, Hero ครับขึ้น Stargate ละนี่ไงจะ Starport อีกละส่วนทั้งฝั่งซูไม่รับบลิกบูทครับเราไม่เปิดแฮช3หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันใกล้ๆ3นาทีจะเปิดไหมเปิดแฮช3มาครับตรงนี้มีโอเวอร์ลอดไปจุ่มหน้าบ้านฮีโร่อยู่นะฮีโร่เปิดอะเดฟมาสเกาครับcomposition for battling in the mid game especially on Golden Aura just good builder selection there from Hero manโอ้ยผมได้ดูคู่ปีริตกับออโรร่าป่ะได้ดูเกม2เกม3มั้งโอ้ไม่มีภาพเลยนี่คือคำว่าไม่มีภาพใช่ไหมยับทุกเลนเจ๊งทุกทางพังทุกการปะทะแต่ก็ไม่รู้ว่าจบไงนะอ๋อมันดูผ่านๆนะช่วงนี้โดต้าก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่ดูเขาบอกทำไมพี่ไม่ภาคต่อบอกลองคิดดูนะถ้ามีโบ5สัก2เกมอ่ะนักภาคอ่ะแล้วไม่มีคนสับไม้อ่ะวันนั้นหายไปทั้งวันเลยนะโบ5รวมดาฟเผลอๆมี7ชั่วโมงถ้าเจอเกมแบบเดือดๆตึงๆแล้วถ้า2คู่ก็เท่ากับว่า14ชั่วโมงใช่ไหมนี่คือความสาหัสของนักภาคเว้ยเพราะฉะนั้นสนับสนุนเขาเถอะครับอย่างสตาร์ครับผมบอกว่าชิลชิลโบ3บางทีชั่วโมงเดียวก็จบแล้วโบ3อันนี้โบ3นะแบบเดือดๆเลยนะแต่จังหวะนี้เบลลิงอัดเข้ามาครับซูพยายามจะเล่นไวใส่ครับระเบิดวอลเข้ามาได้นะเซิร์คลิงเข้าทำเซิร์คลิงเข้าทำฮีโร่ยังไงโอราเคิลอะเดฟเท่านั้นแล้วก็เวิร์กเกอร์ต้องเอาตัวรอดครับเวิร์กเกอร์ครับพยายามดึงมาสู้ในที่แคบครับโอ้แลนแคสเตอร์รูชัดๆแล้วก็พยายามจะวาร์ปอินมาไม่ให้ออกโอเคเคลียร์เวฟแรกไปเวฟ2มาเวฟ2มาจังหวะนี้พยายามกดดันไปที่ Third Expansion ครับ Third Expansion ฮีโร่ดึงมาปะทะตรงนี้ครับสู่ครับเริ่มแห้งแล้วตรงนี้วางวอขวางเอาไว้อีกวางวอขวางไว้แต่ดูมินิแมปนะครับสู่ก็คือวิ่งเข้าชนแล้ว12วอร์เกอร์ผ่านไปแต่จะได้ไหมถ้ามันมีแต่ลิงก็คือเสี่ยงมากนะเพราะว่าด้วยยูนิตของโพตอสอ่ะมันเหยียบได้ครับคือเนี่ยโอราเคิลยิงต้องวิ่งให้ energy โอราเคิลหมดอ่ะซึ่งยังไงมีเซิร์คลิงเข้าไปม็อบเป็นเบลลิงข้างในเบสได้ก็จริงครับผมแต่ข้างหน้าบ้านผมว่าก็เริ่มแห้งแล้วนะผมว่าฮีโร่น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับตอนนี้แล้วตรงนี้อ่ะเข้ามาได้อีกเวฟหนึ่งฮีโร่ก็วับอินเป็นอาเดฟล้วนๆครับ2เบลลิงเข้ามาตรงนี้2เบลลิงเข้ามาโอเคคอนเน็กไปได้6เวิร์กเกอร์ครับฮีโร่ปล่อยผ่านไปไม่รู้หลุดไมโครหรืออะไรนะมาว่ากันต่อที่หน้าบ้านตรงนี้ครับทางฝั่งเซิร์คลิงเริ่มนิ่ง8เวิร์กเกอร์สุดท้ายซูจีให้ครับผมเพราะว่ามันไม่จบแล้วเขาจ่ายทุกอย่างไปหมดแล้วครับฮีโร่ครับเดฟจนชนะไปครับในเข็ม2ครับผมก็ทีมเดียวกันนะเดือดๆกันไปฮีโร่ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกในกลุ่ม B ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับยังไงก็เชิญชวนมาสมัครเมมเบอร์กันไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงเลย
ผลักหลังให้ดันให้ทำต่อนะครับเหล่าเมมเบอร์เหล่านี้นะผมจะพยายามอัปเดตรายชื่อให้ทุกเดือนนะครับขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนครับผมรวมถึงการสู้กับอัลกอริทึมนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางแล้วเจอกันคู่หน้าในกลุ่ม B ครับ For Ire